บอกเพราะหลวงพ่อพระครูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ในการแม้กระทั่งจะสร้างพระจนไปหาก้อนหินมาก่อนู่นก่อนี่ก่อนแล้วเลยไปจ้างช่างจากอำเภอปราสาทให้มาปั้นพระให้ในราคาไม่กี่หมื่นแล้วเราก็วิ่งหาเงินให้เขาหลังจากสร้างพระพุทธรูปมาจากปีหนึ่งเข้าสองปีคนเริ่มเข้าวัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงปัจจุบันวัดป่าเดียวทางประสิทธิ์เราก็มีชื่อเสียงมากดังนั้นพวกเราจึงเลยรู้ว่าถ้าชีวิตของใครมีเทวดาดูแลรักษาชีวิตของเธอจะประสบผลสำเร็จได้เร็วมากมากกว่าที่เราจะไปด้วยตัวของเราเองแต่เทวดาจะมาช่วยเราได้เนื่องด้วยเราจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมและจะต้องเป็นคนมีบุญด้วยเทวดาจึงจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าลงทุนด้วยเฮ้ยแต่นี่มันเป็นคนกตัญญูนี่ว่าช่วยมันเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันได้ดีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมาตอบแทนเห็นไหมคนเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่มันเป็นเด็กกตัญญูเฮ้ยควรช่วยเหลือมันนะมันเป็นคนดีมันเลี้ยงดูพ่อแม่แต่มันไม่มีโอกาสเข้าทำงานเลยเฮ้ยเอามันเข้ามาทำงานให้เงินเดือนมันไปเนี่ยสงสารนะไม่ได้ไปสอบแข่งไม่ได้ไปสอบแข่งสอบเข้าสอบโน่นสอบนี่นะได้เข้าไปเพราะความเมตตาสงสารจากเทวดาโดนใจและเพื่อนมนุษย์เห็นว่าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมดังนั้นความหมายของคำว่าคนดีมีคุณธรรมจึงมีความสำคัญและจำเป็นกับมนุษย์มากสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูมีทั้งหมด4อย่างเอาแค่ในครอบครัวของเราก่อนมีอะไรบ้าง 1. ต้องเลี้ยงดูแลพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณของเราเอง 2. เราจะต้องรักษาความสามัคคีกันในหมู่พี่น้องและภายในครอบครัว 3. เราต้องทำให้พ่อแม่ของเราภาคภูมิใจ 4. เราต้องทำให้ท่านลำบากใจและหนักใจน้อยลงอย่าทำให้ท่านรู้สึกว่าเลี้ยงลูกมาแล้วไม่คุ้มเลี้ยงลูกมาแล้วไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับสุดท้ายเห็นภาพนี้ไหมครับอันนี้คุณแม่คุณพ่อเสียแล้วเมื่อ5ปีก่อนนะพี่พรามจะไปไหว้คุณแม่ทุกอาทิตย์เลยเอาเงินไปให้ท่านใช้วันไหนที่ได้ตังมาก่อนที่พี่พรามจะใช้ตังก้อนนั้นคนแรกที่จะต้องได้ใช้เงินก้อนนั้นก่อนคือผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะต้องได้ใช้เงินของฉันก่อนนะคะแล้วก็ไปกราบท่านเห็นไอ้ตัวน้อยน้อยไหมนี่แม่ของมันม.2ครึ่งพ่อของมันป.6นี่ลูกครับชื่อน้องวันใหม่ตัวเล็กๆตอนนี้กำลังอยู่อนุบาลน่ารักเชียวนะคะกำลังถามโน่นถามนี่เราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเราจะต้องถ่ายทอดความรู้วันใหม่มาที่ลูกมาที่มหายายเริ่มมหายายเริ่มมันก็วิ่งมาไปวันนี้เราจะไปกราบอาทวดกันคุณยายคุณแม่นะเป็นอาทวดนะคะเวลาเรากราบเด็กมันต้องกราบตามอ้าวเร็วไหวอาทวดเร็วกราบไหวอาทวดมันก็นอนมันเห็นเราหมอบมันก็หมอบมันก็เด็กมันไม่รู้เรื่องมันก็ทำตามเราสิ่งเหล่านี้เป็นการฟูมฟักให้คนใกล้ตัวของเรารู้ว่าคุณค่าของคนต้องมีความกตัญญูต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมดังนั้นอาจารย์ไม่เคยเชื่อเลยว่าคนที่มีความอกตัญญูที่ไม่รู้คุณใครนั้นจะได้ดีหรือมีความสุขได้ตลอดไปแต่อาจารย์เชื่อว่าความกตัญญูไม่เคยทำร้ายใครยิ่งมียิ่งให้คุณอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องของเราก็รู้สึกสบายใจในฐานะที่เราเป็นลูกอย่างน้อยนะคะเป็นพี่เป็นน้องเป็นสมาชิกในครอบครัวเขาก็ยังรู้สึกว่าหนึ่งในนั้นในครอบครัวของเราก็มีเรานี่แหละที่เป็นคนดีที่พอหาความรู้ที่พอพึ่งพาอาศัยในด้านใดด้านหนึ่งได้บ้างนะคะดังนั้นนะคะคนที่จะมารักเราเขาไม่ได้รักเราที่ว่าเราสวยหรือหล่อมันเป็นผลรองแต่เหตุผลตัวหลักนั้นก็คือเ
เขาต้องเห็นว่าคุณเป็นคนดีมีคุณธรรมก่อนเขาจึงจะรักคุณอย่างหมดใจมาใหม่ๆเขาเอาที่หน้าตาไปนานๆเขาเอาที่นิสัยไปนานๆเขาเอาที่จิตใจไปนานๆเขาเอาที่สันดานจำไว้นะไปนานๆเลยอยู่ด้วยกันไปเป็น10ปีเนี่ยถ้าสันดานเธอไม่ดียังไงเธอก็ไม่ดีแต่ถ้าสันดานเธอดี10ปี20ปี30ปีถ้าสันดานของเราเนี่ยก้นบึ้งของหัวใจมันดีนะมันดีมีคุณธรรมนะสิ่งทั้งหลายก็จะดีขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว 11:26 นะคะ 11:26 พัก ก้าวไกลเหรอพัก10นาทีหลังจากนั้นเรียกรวมตัวเพื่อที่เราจะรับประทานปล่อยกินข้าวเลยดีกว่าเนาะไหนใครอยากกินข้าวช่วยกัน please ไหนใครไม่อยากกินข้าวเอามือลงแล้วนั่นแหละจะถามอยู่ทำไมชูขึ้นมาลูกชูขึ้นมาอย่ามองแต่ไปจ้องอยู่โอ้ยน้องตายแล้วลูกชายฉันโอเคเอามือลงเดี๋ยวจะให้ท่านวิทยากรอาจารย์สำเริงปล่อยไปเป็นคุณครูคุณครูอาหารมาหรือยังคะอาหารมาหรือยังดูก่อนมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมโอเคเตรียมพร้อมแจกเป็นเราจะปล่อยเป็นแถวไหมครับคุณครูแถวไหนตรงปล่อยไปรับอาหารจากคุณครูเป็นข้าวกล่องใช่ไหมครับคุณครูคะเป็นข้าวกล่องหรือว่าเด็กต้องตักเองเอ่ยเป็นพวกตัดเองใช่ไหมโอเคบอกแล้วนะว่าแถวไหนดีแถวไหนสงบแถวไหนโอเคนะผู้หญิงนี่สวยมากเลยแถวนี้ลุกขึ้นนั่งลงไม่เร็วเลยแถวนี้ลุกขึ้นกลับหลังหันไปฟังคำสั่งแถวนี้ลึกขึ้นกูรากเนาะทำไมมันตักลึกแท้ถ้าบอกว่าคนจะมาฆ่าเธอฉันคงพูดไม่ทันแล้วนู่นเธอกระโดดหน้าตายไปจนถึง100กิโลแล้วนะทำให้กระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะฮะแถวนี้ลุกขึ้นตอนนั้นไปโรงเรียนนี้ทำมันมีแต่หน้าตาเด็กมีแต่หน้าตาหล่อๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเนาะแถวนี้ลุกขึ้นในหมูอ้วนเอาเข้ามาแล้วยังคุณครูที่ออกไปไหนอยู่ไหนยกมือสิน่ารักขึ้นนักกลับหลังหันไปนั่งตัวตรงอย่าทำเหมือนคนแก่อายุ80ปีเหมือนเจ็บกระดูกเหมือนผ่านการใช้งานมาแบบโอ้จนกระดูกกระเดี่ยวเสียหายหมดนะ